านค่อนข้างเยอะทั้งในวงการและในธุรกิจของเราเองเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีค่ะก็ถือว่าแบบมันคือพอเราจบมาเราก็ได้ใช้วิชาที่แบบไปใช้แล้วทุกวันนี้มิ้นก็ยังลงคอร์สเกี่ยวกับธุรกิจอยู่ทุกเดือนนะคะเพราะว่ามิ้นถ่ายละครคิวเดียวมิ้นมีเวลามิ้นก็แบบเนี่ยฝึกงานแล้วก็บวกกับหาคอร์สธุรกิจลงเพิ่มค่ะมันต้องโฟกัสเยอะกว่าเดิมมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราทำเองคือธุรกิจมิ้นเป็นธุรกิจแบบใส่ใจรายละเอียดเหมือนครอบครัวคือไม่ได้มีพนักงานที่เยอะมากดังนั้นทุกสเกลงานทุกขั้นตอนคือมิ้นต้องอ่านให้เป็นอย่างบัญชีที่มิ้นรู้สึกแบบเป็นวิชาที่ไม่ชอบมากที่สุดสรุปสุดท้ายก็ต้องไปลงเรียนคอร์สเพิ่มเพื่อที่จะอ่านบัญชีให้เป็นทุกขั้นตอนในการอ่านรายละเอียดเป็นนะคะก็ไม่ได้เป็นแบบแค่หัวหน้าบริหารใช่ก็คือหน้าที่หลักเราก็มีแต่ว่าด้วยความที่พอเราเป็นเหมือนเจ้าของตัวเองเป็น CEO อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องดูให้เป็นในทุกๆอย่างว่าสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันกำไรมันไปอยู่ตรงไหนขาดทุนจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราลงมาทำธุรกิจแล้วจะต้องแบบไปลงคอร์สเยอะขนาดนี้คือแบบเกินเป้าตอนแรกที่เราวางมันเหนื่อยกว่าที่คิดไว้มากเลยค่ะงานทางด้านการแสดงกับชีวิตจริงที่กับบริหารเนี่ยมันคนละแบบเวอร์ชันเลยอ่ะมิ้นเรียนจนมิ้นแบบปวดตาแบบไมเกรนขึ้นทุกวันกับงานที่ทำอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพราะว่ามินแบบมินเป็นคนซีเรียสมินเป็นคนทำงานแล้วแบบเอาจริงคือใครที่ทำงานกับมินก็จะรู้ว่ามินเป็นคนแบบลงลึกดีเทลคือจี้ทุกจุดว่าแบบยอดนี้อะไรยังไงคือมันปล่อยไม่ได้อ่ะค่ะมันจะทำให้ตัวเราแบบเครียดตลอดเวลาหรือมันคิดงานตลอดเวลาเครียดมินรู้เลยว่าแบบพอมินลงมาทำอย่างมินเรียนจบมินทำมินิโต้เต็มตัวมินรู้เลยว่าแบบความเครียดมินเพิ่มมากขึ้นมินป่วยมินแบบคือสุขภาพแย่ลงแบบจัดการตรงนี้ยังไงคือตอนนี้มันยังหาคนมาจัดการแทนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มินกำลังวางระบบขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเราต้องทำเอง 100% หลังจากนี้มินก็จะให้น้องชายหรือว่ารุ่นพี่ที่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยในเรื่องของขั้นตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบมันกำลังขยายตัวเราต้องทำเองแต่หลังจากนี้มินว่าน่าจะสบายมากขึ้นเพราะทุกอย่างที่เราวางเป็นระบบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ต้องยอมที่จะเสียเรื่องสุขภาพใช่ค่ะมินว่าคือเกิดมาแล้วค่ะเราก็ลองดูค่ะลองผิดลองถูกมันไม่เสียมันคือธุรกิจเริ่มใหม่ได้ตลอดค่ะการปวดหัวปัญหาอะไรต่างๆนี่คือหาหมอท่านไหนคะปวดเบอร์ไหนปวดแบบหลายรูปแบบมากมินเป็นทั้งไมเกรนแล้ววันนี้คืนนี้แบบฮอร์โมนเครียดขึ้นไปหาหมอจะอ้วกแบบมึนหัวทำอะไรก็แบบมึนก็เน้นไปหาหมอคือมินหาหมอแบบฝังเข็มแทบทุกอาทิตย์อะเพราะว่ามินแบบมีปัญหาเรื่องการปวดหนักมากเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดค่ะมันก็ทำได้แค่เบาบางไปก็ทำให้มันแบบดีขึ้นในระยะอาทิตย์นั้นแล้วก็พอมันเรามีความเครียดมันก็ขึ้นมาใหม่มินแบบต้องนอนหมอสุขภาพคือแบบดูแลในด้านอื่นเอาอะค่ะบอกไหมคะว่าถ้าเกิดเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่สลัดความเครียดลงมันก็เกิดจากความเครียดดังนั้นมินก็คิดว่าพักนึงอะค่ะเดี๋ยวพอมันอยู่ตัวมินว่ามันก็โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ